ือในกรรมธิการก็คุยกันนะเรื่องเหล่านี้แต่สมาชิกสภาที่จะหมดวาระเนี่ยต้องระมัดระวังกับการจะทำหน้าที่เพราะว่าในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ใช้อยู่เนี่ยก็ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็รวมถึงสมาชิกที่สภาด้วยในการที่จะไปก้าวก่ายแทรกแซงเสนอความเห็นอะไรต่างๆที่ต้องไม่ให้คุณไม่ให้โทษผู้สมัครเราก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้จึงเห็นได้ว่าในกรรมธิการเราไม่ได้เข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะถือว่ากฎหมายห้ามไว้เราก็ระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้พูดหาลือกันว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยกกต.ก็ต้องดำเนินการเอาผิดเอาโทษคนที่กระทำความผิดเพื่อให้การเลือกสว.ชุดนี้สุจริตและเที่ยงธรรมแต่สิ่งที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องของการหัวกันเรื่องของการที่จะจับกลุ่มกันแล้วก็ไปสมัครคือต้องเข้าใจก่อนว่าในกฎหมายเนี่ยต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจะไปสมัครโดยมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วก็ยอมเสียค่าธรรมเนียม 2,500 บาทแล้วก็มีอายุ40ปีขึ้นไปอะไรเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขที่ให้ประชาชนเข้าไปสมัครได้แต่การเข้าไปสมัครนั้นเนี่ยนะครับถ้าบอกเป็นเรื่องหัวต้องทำความเข้าใจว่าการหัวนั้นหมายความว่าอะไรถ้าหากว่าคนรวมตัวกันแล้วไปสมัครแม้กระทั่งมาจากที่ทำงานเดียวกันนะหรือว่าในบริษัทเดียวกันแต่ถ้าหากว่าไปสมัครก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเว้นไว้แต่ว่าสมัครโดยมีการจ้างโดยรับเงินให้ลงคะแนนให้อะไรต่างๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็จะเป็นความผิดดังนั้นการที่จะบอกว่าหัวก็ต้องดูว่าหัวแล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้ารวมตัวกันแล้วไปสมัครก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสับสนกลายเป็นว่าสว.ที่เกิดขึ้นมาชุดนี้มาจากการหัวแล้วก็จะขาดความเชื่อมั่นในการทำงานนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้กกต.เนี่ยสามารถที่จะไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยสะดวกนะแล้วก็มีอุปสรรคมีปัญหาในกรรมธิการเราก็พูดถึงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องพวกนี้อยากให้การเลือกสว.นั้นสำเร็จลุล่วงไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือกฎหมายบัญญัติไว้และอะไรที่ประคับประคองจะทำให้การเลือกตั้งได้สำเร็จเราก็จะสนับสนุนแล้วก็ให้การเลือกสว.คราวนี้การทำงานของกกต.ทำไปโดยลุล่วงและสำเร็จไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันในกรรมธิการนะครับก็ไม่ล่ะครับผมว่ากกต.เองก็ต้องเป็นคนชี้แจงนะฮะถ้าหากว่าพูดแล้วคนยังไม่เข้าใจกกต.ก็ต้องทำความเข้าใจกับสาธารณชนนะครับหรือเราเองถ้าเรามีโอกาสเราก็จะบอกว่าถ้าหัวแล้วผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องกกต.ต้องไปจัดการแต่ถ้าเป็นมีคนไปสมัครจากกลุ่มเดียวกันนะจากอาชีพเดียวกันนะจากคนที่สนับสนุนอยากให้คนของตัวเองเป็นสมาชิกสภาแล้วไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์อย่างที่ว่านะครับก็ต้องให้เขาดำเนินการนะครับจะไปบอกว่าผิดหมดเนี่ยนะครับไปมามันหาคนสมัครไม่ได้ไปมาหาคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้นะครับมันก็ขัดแย้งกันไปหมดครับเพราะว่าต้องทำความเข้าใจกันนะครับ